เลอเลอเลอสวัสดีค่ะว้าวไม่ได้มาบ้านพี่ฟอร์ดประมาณหลายเพลามากเวลคัมทูคอมฟอร์ทโซนกระหม่อมโอ้ยยินดีมากเลยค่ะวันนี้กระหม่อมนายกุลวิทย์ทองสุขศรีขอประธานอนุญาตใช้คำราชาศัพท์ดำเนินรายการคนไม่ควรแล้วแต่จะโปรดใช้หรือไม่ใช้ใช้คำราชาไม่ใช้คำราชาเอาใหม่อยากจะให้พงหญิงเล่าถึงที่มาที่ไปของแฮชแท็กสุดฮิตBeautiful like ศิริวรรณวรีต้องขอบคุณเพื่อนรักที่ชื่อคุณธาริดานะคะหรือคุณหวานหรือทุกคนรู้จักเธอในนามแอร์สาวคุณหวานเนี่ยได้เป็นคนตั้งแฮชแท็กนี้ขึ้นมาทุกคนก็รู้จักแฮชแท็กนี้อย่างดีแล้วก็เป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้ความงามเรื่องของเคล็ดลับที่ท่านหญิงเนี่ยชอบทำมาตลอดตั้งแต่การออกกำลังกายนะคะเรื่องของบิวตี้สกินแล้วก็พวกดีท็อกซ์หลายๆอย่างค่ะท่านหญิงทรงเริ่มศึกษาและเริ่มดูแลพระวรกายจริงจังยังไงเริ่มตั้งแต่ตรงไหนครับหมออืมจริงๆท่านหญิงเริ่มจากผิดและถูกก่อนอยากลดความอ้วนอยากสวยจุดเปลี่ยนจริงๆคือช่วงระหว่าง17เข้า18คือเราลองทุกอย่างที่ผิดหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเรียนรู้หลายๆอย่างจนมัน in the good way in the good track แล้วก็มันมาถึงทุกวันนี้ค่ะเมื่อวานฝาบาทเล่าให้ฟังถึงการทำสครับริมฝีปากใช่ก็สครับริมฝีปากก็บอกสูตรง่ายๆก็คือเป็นชูการ์ชูการ์ที่มันเป็นเม็ดๆอ่ะบราวน์ชูการ์บราวน์ชูการ์ที่เป็นเม็ดจริงๆนะคะที่ทานกับกาแฟเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะพร้าวเพราะเป็นคนที่ชอบน้ำมันมะพร้าวมากแล้วก็ผสมกับวัสลีนแล้วก็ผสมกันแล้วก็ขัดปากแล้วก็ล้างน้ำออกหรือเช็ดออกเนี่ยปากจะแบบนุ่มเลยแล้วก็พวกที่มันเป็นสเก็ตที่มันที่ติดปากคุณเนี่ยคุณกุลวิทย์เนี่ยปากแห้งคนอยากปากแห้งผู้หญิงที่ทาลิปส์บ่อยๆที่พวกสีแดงอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะออกดีค่อนข้างจะออกดีมากๆเลยทีเดียววันนี้จะประทานสาธิตถึง3เมนูด้วยกันใช่ค่ะมีสมูทตี้1นะคะมีน้ำปั่น1แล้วก็มีชาเป็นชาดีท็อกซ์1อันนะคะคือจริงๆก็อยากทำมากกว่านั้นแต่รู้ว่าแบบบ้านนี้เขาไม่ทำอาหารนี่ไงก็เลยบอกโอเคแค่นี้ก็แค่นี้อะไรอย่างนี้ซึ่งของทั้งหมดที่วันนี้เราเตรียมมาเนี่ยท่านหญิงเป็นคนที่ไปซื้อด้วยใช่คือโดยคุณกุลวิทย์เดินตามข้างหลังแล้วก็ เราก็บอกว่าเราก็หยิบของทุกอย่างมาแล้วก็แบบอันนี้เอาไปทานเองที่บ้านส่วนหนึ่ง แล้วก็ไปมาก็แบบว่าโอเคคุณฟอร์ดเดี๋ยวเราไปเพรปให้นะ แล้วเราก็จะแบกมาทางตะกร้าแล้วคุณไม่ต้องปวดหัวเลยคุณไม่ต้องมาหันเหินอะไรทั้งนั้น อะไรอย่างนี้ก็ติดตามชมในช่วงหน้าได้ค่ะขอบคุณครับเราไปใช่ฝากไม้ตรงนี้นะนี่กระหม่อมได้เตรียมของไว้แล้วกระหม่อมดีใจมากเลยค่ะเรา very exciting มากเลยทุกคน ปกติเนี่ยนะคือเราจะแบบว่าไม่ค่อยทำอาหารบ้านชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะคะวันนี้จะมาลุยกับพี่ฟอร์ดกันกระหม่อมขอประธานอนุญาตมีเอเพิร์นให้องค์หญิงขอบคุณค่ะโอ้เอเพิร์นทุกคนดูสิ this is for can this is for please ปกติแล้วองค์หญิงทรงเลือกซื้อของเองทุกอย่างกระหม่อมซื้อของเองค่ะยกเว้นเวลาว่าถ้าอันไหนที่ไม่มีจริงๆก็จะหาอย่างอื่นทดแทนแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ดูในตู้เย็นก่อนนะคะดูว่าอินกรีเดียนต์มีอะไรแล้วก็จะซื้อเก็บไว้วันนี้เริ่มจากสมูทตี้ก่อนละกันอันนี้อยากจะอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นนิดนึงฟึบอันนี้เป็นเกียร์ด้านนี้อันนี้เราใส่เป็นคอนเทนเนอร์แบบซิปล็อกอาหารนะคะในนี้เนี่ยท่านหญิงก็จะเตรียมเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่คือหาเบอร์รี่ที่เป็นกูสเบอร์รี่ไม่ได้ทุกคนอ่ะขึ้นรูปปึ๊บกูสเบอร์รี่หาไม่ได้เราก็เลยใช้ลูกหม่อนแทนนั่นเลยแทนกันได้แทนกันได้มันเปรี้ยวมากคุณกุลวิทย์ชิมว้าวเปรี้ยวมากโซ่เยอะดีน่าจะดีต่อผิวพรรณครับหมอน่าจะดีกว่าผิวพรรณแล้วก็กูดดีท็อกซ์มากแล้วก็เราก็ใส่กีวีนะคะมีกล้วยหอมให้มันเกิด texture หลายๆอย่างมีแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ใบมิ้นท์ให้มีความสดชื่นหลังจากนั้นก็บีบมะนาวแล้วก็ half of spoon honey ใส่เข้าไปแล้วก็รูดซิปแล้วก็เช่าช่องฟรีดอ่ะเราเริ่มเลยไหมคุณกุลวิทย์เรามีประชากรการรับประทานหลายคนก็เลยกระหม่อมอันนี้ก็คือเบอร์รี่ซึ่งสักครู่นี้ที่พงศ์หญิงทรงอธิบายนะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตเป็นนอนแฟตโยเกิร์ตใช่นอนที่
หรือบางทีเราอาจจะใช้กรีกโยเกิร์ตก็ได้ถ้าจะกลัวลดความอ้วนอย่างสูตรนี้ก็คือใช้โยเกิร์ต2ถ้วย2ถ้วยโอเคปิ๊ง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 โอเคว้าล่ะอันนี้นะคะแนะนำให้ดื่มตอนร้อนๆอากาศร้อนๆหรือออกจากเพิ่งออกจากยิมมานะคะเหมือนไอติมเลยเห็นไหมไอติมกระหม่อมแล้วก็เราก็แตกด้วยมิ้งค์อ่ะนี่ไงเรามีใบมิ้งค์และใบหม่อนลูกหม่อนถ้าทุกท่านไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรืออร่อยแบบหลอกลวงอ่ะช่างภาพอ้าปากอร่อยเปล่าเขย่ากล้องอร่อยไหมเออใช่ถูกอย่างนั้นง่ายมากเลยจริงๆแล้วไม่เคยรู้เทคนิคในการที่จะเอาผลไม้ไปแช่ท้องแข็งถูกจะคิดว่าต้องใส่น้ำแข็งเลยไปซื้อน้ำแข็งมาเตรียมไว้ถูกแต่จริงๆแล้วว่าไม่จำเป็นเลยไม่ทุกอย่างใส่ในช่องแข็งแล้วก็มาปั่นอย่างนี้ได้เลยใช่เหมาะกับครัวของคุณจริงๆคุณกุลวิทย์ซึ่งไม่มีที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีแม้กระทั่งคุณเตายังเตาไฟฟ้าเลยเตาเผาปองปอมาม ีเตาแบบว่าพอพุ่งไฟแดงอยู่ข้างล่างมาถึงสูตรที่2ของวันนี้ครับหม่อมรู้สึกว่าท่านหญิงทรงรับสั่งถึงชาดีท็อกซ์ใช่เป็นชาดีท็อกซ์แล้วก็สามารถดื่มเป็นระหว่างวันได้คือเราทำทิ้งไว้วันนี้จะเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นดีท็อกซ์จริงๆก็จะเริ่มจากชาที่เราชื่นชอบแนะนำเป็นชาเขียวหรือว่าเป็นเรดทีหรือว่าอันนี้เราวันนี้เราจะใช้ไวท์ทีนะคะขอโทษของฉันเองตายแล้วคุณกุลวิทย์คะคุณกุลวิทย์ใครโทรมาคะแล้วมาให้ขอประทานโทษโอ้ผิดที่สุดคราวนี้ส่วนนี้มีกรีเดียนอะไรบ้างท่านหนึ่งชอบดื่มชากับใส่ตะไคร้ไม่เหมือนเป็นชาตะไคร้ธรรมชาตินะแล้วก็ใบมิ้นท์เหมือนรับชาทานชามิ้นท์สดอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ท่านหนึ่งก็จะแอดความเป็นขิงสดเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็แอดฝาดมะนาวเล็กๆให้มันเกิดกลิ่นนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยอยากให้ชามีเฟลเวอร์มีรสชาตินิดนึงก็จะใส่ลูกหม่อนไปนิดหน่อยนะคะรวมถึงนี่เกากี้กระหม่อมเกากี้นี่ช่วยเรื่องสายตาสายตานี่ช่วยเรื่องสายตาอย่างดีเลยบอกพวกเราใช่ไหม ที่ใช้สายตาเป็นประจำกระหม่อมโอเคเรามีถ้วยเล็กๆหนึ่งถ้วยเราก็ใส่อันนี้เข้าไปอ่ะฮะคือเราก็ใช้ไม่เยอะมากประมาณ10ลูกนะคะเราก็สแมชเบาๆแล้วเราก็ใส่ในคอนเทนเนอร์ขออย่าใช้มือเลยมือล้างแล้วมีตะไคร้มีขิงเปลือกมะนาวสีเหลืองนะครับใช้แค่เปลือกเลยใช้แค่เปลือกใช้แต่เปลือกใบมิ้นท์ and เกากี้อันนี้คือชาที่เราได้ทำไว้แล้วนะคะจากชาขาวก็คือเหมือนชงชาปกติเอาชาขาวแล้วก็ล่างเป็นอินฟิวด้วยเฮิร์บแล้วก็ผลไม้อ๋อลดแล้วทิ้งแช่เย็นไว้นานแค่ไหนครับคุณหมอมก่อนที่จะดื่ม15นาทีอันนี้เนี่ยเหมาะกับการดื่มตอนไหนมากที่สุดครับตอนนี้นะคะระหว่างวันก็ได้ตอนเย็นก็ได้เช้าก็ได้แต่ถ้าเช้าให้ดื่มร้อนๆอย่างนี้ก็โอเคนะถ้ามีคำถามว่าแล้วสามารถใช้ต่อได้ไหมได้แต่ไม่เกิน3ครั้งถ้า3ครั้งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเรามันแร่ธาตุของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนมันไปหมดละเดี๋ยวจะขอประธานอนุญาตเอาสูตรของทีต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับผู้อ่านนิตยสารโวกได้ยินดีมากเลยค่ะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องไปแช่ตัวเย็นก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจอสูตรต่อไปขอบคุณครับมาดูที่3นะคะจะเป็นเมนูแบบคล้ายๆว่าแบบโคโคนัทจูสเจอกับอะไรอ่ะพวกอัลมอนด์พวกเม็ดอัลมอนด์มีเชียร์ซีดเชียร์ซีดก็ผมเห็นมีขิงด้วยใช่กับฮันนี่แล้วก็ little bit of mint อันนี้เราจะมาเจอกันอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวมีเนื้อด้วยใส่ได้ทั้งเนื้อเลยใช่เชียร์ซีดคุณฟอร์ดทานได้ไหมเนี่ยได้ครับฟอร์ดทานง่ายครับฟอร์ดทานง่ายฟอร์ดทานง่ายลองดูคุณฟอดมีคุณมีคุณมีคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้เอดิเตอร์ทำอาหารไม่เป็นท่านผู้ชมทุกคนรู้ว่าที่ฉันทำอาหารเป็นแต่ทุกคน
คุณเป็นอะไรอ่ะคุณดูยืนเฉยๆอ่ะไม่รู้จะช่วยด้วยอะไรทำเมื่อกี้มีน้ำมะพร้าวมีน้ำมะพร้าวมีอัลมอนด์เมล็ดอัลมอนด์นะคะแล้วก็มีเชียร์ซีดมีมิ้นท์มีขิงมีขิงน้ำผึ้งและมะนาวมะนาวต้องเปลือกเลยนะมะนาวเปลือกชีสใช่ค่ะวันนี้ครบแล้วก็คือมีอยู่วันนี้มีอยู่3เมนูหลักๆนะครับก็จะเป็นอันแรกก็คือจะเป็นสมูทตี้ที่เป็นเบอร์รี่แล้วก็มีใส่โยเกิร์ตเข้าไปด้วยนะครับอันที่2ก็จะเป็นชาดีท็อกซ์เป็นชาดีท็อกซ์ที่ดื่มได้ทั้งวันเราใช้ชาขาวใช่ค่ะวันนี้เราใช้ชาขาวไม่มีคาเฟอีนนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของตัวกูสเบอร์รี่ไม่ใช่ใบลูกหม่อนมีใบสะระแหน่มีตะไคร้ตะไคร้เป็นเขียวมีตะไคร้ปอยขิงแล้วก็มีเกากี้มีเกากี้อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสูตรสูตรที่3ก็เป็นน้ำมะพร้าวอันนี้ชอบที่สุดเลยอันนี้คือบอกว่าได้วันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่เคยดื่มสูตรอย่างนี้มาก่อนใช่ค่ะเป็นสูตร healthy for คุณฟอร์ดน้ำมะพร้าวที่มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับมีเชียร์ซีดขิงมีอัลมอนด์แล้วก็มีสะระแหน่แล้วก็มีใบสะระแหน่นิดนึงครับแล้วก็มีใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ปั่นฮันนี่นิดนึงมีน้ำผึ้งแต่อันนี้น้ำผึ้งพิเศษมากน้ำผึ้งหอมอร่อยมากครับหมอนี่ท่านหญิงผึ้งต้องเป็นของที่นี่เท่านั้นไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะคืออันเนี้ยคือรู้เลยว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ว่าอันนี้เป็นน้ำผึ้งดอกบัวจากดอกบัวใช่แล้วเพิ่งจากดอกบัวแล้วก็คือของจริงอ่ะของจริงไงใส่ถ้วยจริงจังมากเพราะว่าเป็นคนที่เคยไม่ชอบน้ำผึ้งที่มันไม่แท้เคยทดลองด้วยว่าไหนแท้ไหนไม่แท้เนี่ยเขาบอกว่าดูง่ายมากอันที่แท้กับอันที่ไม่แท้มันจะมีเหมือนกับว่าอันที่ไม่แท้เนี่ยมันจะมีสองชั้นน่ะให้เห็นเราจะเห็นว่ามันจะมีสองชั้นให้เห็นชัดเจนเหมือนมีใครสอนให้ฟังตอนนี้เคยทำตอนเด็กๆ ก็คือว่าใส่ในถ้วยไม่ใช่ถ้วยแต่เป็นชามคล้ายๆชามกาแฟแล้วก็หยอดไปหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็วนเอาแล้วอันที่แท้เนี่ยจะเหมือนเป็นจะแตกเป็นเหมือนรวงผึ้งอ่ะครับอันนั้นคือแท้อันที่ไม่แท้มันจะเหมือนมันจะเป็นน้ำตาลแยกเป็นน้ำตาลไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้หมดไม่ขึ้นน้ำผึ้งแท้ไม่เคยรู้มาก่อน ไม่เคยรู้มาก่อนอ๋อแปลว่าถ้าน้ำผึ้งในบ้านแล้วหมดขึ้นนี่แปลว่าน้ำผึ้งไม่แท้น้ำผึ้งผสมนะอันนั้นคือน้ำผึ้งผสมมีส่วนผสมของน้ำตาลซัมติงอ๋อซัมติงบางเด็กๆชอบกินน้ำผึ้งแล้วก็มีมดลอยอยู่ตอนเลย แต่ว่า กินน้ำผึ้งไม่แท้กินน้ำผึ้งไม่แท้โอเควันนี้ก็ได้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพแล้วก็ได้เมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพถึง3เมนูด้วยกันซึ่งพระองค์หญิงทรงประทานให้กับผู้อ่านโวกทุกๆท่านนะครับสูตรทั้งหมดในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในวิดีโออันนี้แล้วก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของโวกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันนะอย่าลืมนะครับ #beautiful like สิริวรรณวรีครับขอบคุณค่ะ